ที่ว่าไปอยู่ในกันตึมกันทอมกันทอมกันตึมไม่มีกันตึมได้เลยเป็นเพลงนี่พี่คะโทษนะคะพี่ใช่ครับพี่โบสถ์พร้อมกันเอาวันคืนวันนั้นที่หลวงปู่เอิมสองสามแจกพระสวัสดีครับที่นี้เรามาเจอตำรวจพระวันนั้นไม่ได้เลยจริงนะครับพันตำรวจโทพระคำมาสอนนะครับคือทำไมตรงๆเลยครับทำไมท่านชื่อนี้ครับผมผมพันตำรวจโทพระธรรมสอนครับสวัสดิ์ป้องกันปราบปรามปักธงชัยครับผมถ้าถามตรงก็ขออนุญาตตอบเป็นธรรมชาติตรงๆนะไม่ได้เตรียมมาก่อนครับเดิมทีเนี่ยผมประมาทในชีวิตนะฮะผมเสพสุรานะกินสุราเป็นตำรวจขี้เมาขี้เมาโอ้ใช้ไม่ได้เรียกอะไรเลยชื่อครับครับผมถือว่าเป็นนักเลงสุรามีชื่อครับผมแต่นั่นคือประมาทครับผมนะแล้วครับจะบวชพระก็ใช่ที่ยังไงครับเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับตอนแรกเนี่ยคิดได้เนี่ยคิดได้ว่าต้องแก้ปัญหาอะไรสักอย่างก็ไปที่ทั่วหมดทุกศาสนาทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปหมดนะเพื่อจะเลิกเล่าเพื่อจะชีวิตจะได้ดีขึ้นครับเพื่อจะได้เลิกเล่าเพื่อจะให้คนรู้สึกดีกับเราครับครับผมก็ไปได้ยินได้ฟังท่านวัฒนาปะพงครับครับผมฤทธิ์โสติพันโลครับผมพุทธวจนะก็ฟังเล่นๆไม่ได้คิดอะไรพอฟังไปฟังมาเฮ้ยเข้าท่าเสร็จแล้วผมก็ฟังท่านมาจะมี5ปีแล้วครับ5ปีผมก็ศึกษาไปเรื่อยอริยสัจ4นี่แหละครับนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคอ่ะแล้วทีนี้อยากจะไปบวชแต่ว่าภาระในโลกมันเยอะทางโลกเยอะยังทางโลกเยอะคิดจะบวชเหมือนกันตอนแรกคิดบวชเลยคิดบวชครับผมแล้วก็เลยเอาเป็นว่าเปลี่ยนชื่อดีกว่าครับผมเปลี่ยนชื่ออะไรดีเนาะเราก็คิดไปก็เลยชื่อเดิมก่อนครับท่านผมชื่อสามารถนามสกุลธรรมสอนตอนนั้นสามารถยศอะไรครับร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจเอกครับเปลี่ยนแล้วเป็นพันโทเลยเฮ้ยไม่พันตีเลยยังไงเราฟังนิดหนึ่งพอดีครับผมมันครบพอดีไม่มีกับย่าอะไรหรอกครับผมพอเปลี่ยนเป็นชื่อพระนี้ใครทักท้วงไหมไปอำเภอก่อนไปอำเภอไปที่สำนักงานเขตประเวศครับผมคุณเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าทำไมถึงเปลี่ยนชื่อนี้ครับผมก็บอกว่าคุณพี่ครับเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงคนที่เขาจะเรียกเราไปรับบัตรก็บอกคุณพระเชิญรับบัตรเขาก็หากันทั้งสำนักงานเขตเลยเข้าใจแล้วอันนี้ชื่อจริงๆเหรอคะเนี่ยชื่อจริงชื่อจริงคุณพระใช่แล้วชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเล่นเนี่ยผมมีหลายชื่อมากเลยเอาเรียกว่าชื่อดอนบ้างชื่อแล้วแต่เขาจะเรียกนะครับชื่อตอนเป็นขี้เมาอะครับขี้เมาก็สามารถนี่แหละใช้แบรนด์นี้ตลอดเลยครับผมพอเปลี่ยนเป็นชื่อพระแล้วดีขึ้นไหมคุณพระเปลี่ยนชื่อเนี่ยเรียนตามตรงว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับผมแต่ถ้าเปลี่ยนนิสัยดีขึ้นเลยครับผมก็จากที่กินเหล้าก็ไม่กินพอเราเป็นพระปุ๊บเราต้องถือศีลนี่มีศีลนี่เราต้องมีศีลมีคุณธรรมครับผมหลักๆไม่ต้องเยอะครับผมศีล5ฝึกบ่อยๆฝึกเยอะๆครับผมเป็นศีลเนี่ยเขาเรียกว่ามหาทานชั้นยอดเลยครับผมนี่ถ้าไม่ถือศีลนี่ยศไม่ถึงนี่แน่อาจจะตายหรือว่าอาจจะติดคุกหรือเปล่าไม่รู้ขับรถเมาสุราอะไรเงี้ยประมาณนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมผมคิดเอาแต่มาถึงนี้มันก็ดีเพราะเลิกเล่ามันดีเลิกเล่าดีหมดแล้วก็เนี่ยได้ตะเวนทำบุญนี่ก็มาวัดหลวงปู่จิ๋วแล้วเนี่ยท่านพลตำรวจตีอภิศักดิ์เดชะคำภูเนี่ยเจ้านายผมโดยตรงพามาไม่รู้จักหรอกพอมาแล้วก็เห็นเป็นธรรมชาติเป็นนี่อยู่เหมือนอยู่บนสวรรค์เลยเนี่ยครับผมกระทิงเนี่ยสวยครับผมก็วันนี้ก็เอานายก็ให้เอาข้าวเหนียวหมูเดียวมาร่วมลงทานมาทำบุญมาทำบุญจากถือขวดเหล้านี่เข้าวัดเลยเข้าวัดไปเดียวคือไม่ข้องเกี่ยวกับเหล้ามากี่ปีครับโอ้นานหลายปีครับลืมรสชาติไหมครับหรือไม่ลืมไม่ลืมเพราะบางทีไปถูกเพื่อนบังคับให้กินก็บางทีก็เราก็ทำบอกครับไอ้พระประมาณนั้นอ่ะครับผมบ้างเบาหวานบ้างบ้างป่วยบ้างครับบางทีก็ใช้ไอ้ป๊อปซี่ไปละลายแล้วก็ทำเหมือนเราจะเลิกอ่ะแต่ว่าถ้าบางทีไม่เป็นไรแต่การกินเนี่ยผมศึกษาทางศาสนาพุทธครับผมโภชเนมัตตัญญูโหติกินแต่พอดีอะไรนะโภชเนมัตตัญญูโหติกินแต่พอดีกินแต่พอดีกินแต่พอกำลังได้ก็พอไหวต้องพอดีครับผมข้าวก็พอดีจะได้ไม่เป็นเบาหวานครับผมแต่ถามว่าเราจะอยู่ในโลกยังไงหลีกเลี่ยงเอาครับถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรนะครับถามว่าสมัยก่อนที่กินทุกวันทุกวันทุกวัน
จนมือไม้สั่นอ่ะเดี๋ยวนี้ไปงานเลี้ยงได้บ้างแต่ว่าหาทางหนีไวที่สุดก็เอาแป๊บซี่มาผสมผสมจบเลยกันใช่ได้ใช้สำนองนี้เขาสอนมาครับผมนะแต่ว่าถามว่าทวินหาไม่ทวินหาแล้วเรื่องเล่าครับผมนะเคยไปนั่งกินไหมก่อนหน้านี้มีบ้างแต่ว่ามีสติครับคือกินแล้วก็แอบหนีสติที่ดีที่สุดกินก็ขอตัวก่อนขอเลิกก่อนขอเลิกก่อนมันอยู่ที่ตัวเราพี่หลังจากเลิกเหล้าแล้วหน้าที่การงานชีวิตดีขึ้นขนาดไหนดีมีคนนับถือมีคนเชื่อถือกับผู้รับเมตตาเมตตาครับผมข้อดีถ้าอธิบายจากนี้ถึงตีนเขาไม่เป็นหมดนะขนาดนั้นเลยใช่คุณลานี่นะครับถ้าใครอยากมาเจอตำรวจพระนะครับพันตำรวจโทพระอยู่สอนอไหนทำหน้าที่อะไรครับผมอยู่สพสถานีตำรวจภูธรปากพงไทยครับผมทำหน้าที่ป้องกันปราบปรามครับผมนะฮะไปเจอขี้เหล้าทำไหนเดี๋ยวนี้อย่างในฐานะในฐานะที่เป็นขี้เหล้ามาก่อนผมก็จะบอกทุกคนว่าอย่าไปถือเขาเลยผมยิ่งกว่านี้ไอคนนั้นก็จะไม่โกรธครับผมประมาณนั้นครับครับผมไม่ตาเขาครับครับผมไม่ตาเขาครับนะครับแล้วยิ่งในที่อย่างผมเนี่ยต้องมีสติเยอะครับเจอทุกวันพอเห็นคนกินไปนานๆก็ทองสติไปอยู่กับทุบของตีพ่อตีแม่นี่เห็นครับผมเสพสารเสพติดพวกเมทแอมเฟตามีนเนี่ยเสพไปนานๆเพี้ยนทุกข้าวทุกของนี่ตอนนี้โรงพยาบาลปากสงชัยเนี่ยเขาก็จะเอาตัวไปคัดกรองเบื้องต้นก่อนแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลจิตเวชรักษาหายในฐานะผู้เชี่ยวชาญวงการสุรามาก่อนเนี่ยโอ้ขึ้นชื่อถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเป็นนักเลงมีชื่อนะครับนักเลงสุรานักเลงสุรานักเลงสุรามีชื่อครับผมทุกคนก็จะมาถามว่าเล่าวันนี้กินนู่นกินนี่ดีไหมผมเนี่ยผมพลาดตรงอะไรรู้ไหมครับเล่าฟรีตำรวจเนี่ยน่ากลัวเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับจำไว้นะกินเหล้าฟรีเหล้าฟรีอย่าไปกินครับผมถ้ากินซื้อเลยแล้วก็อย่าไปกินเหล้าถูกไปกินเหล้าแพงให้ได้ครับเพราะมันจะไม่กินบ่อยถ้ากินเหล้าสาเหล้าขาวนี่กินได้ทุกวันใช่อย่ากินต้องกินแบบพวกแบ็คพวกชีวัตเลยยิ่งแพงยิ่งดียิ่งแพงดีเราจะได้ไม่ค่อยกินอ๋อคอเรายกขายสูงเอาไว้ใช่เพราะเราไม่ค่อยมีตังค์ครับผมนะผมเองเลยตั้งหลังนี้ถ้าเขาถามว่าเลิกเหล้าแล้วเหรอไม่เลิกหรอกครับแต่กินเหล้าแพงหน่อยประมาณนั้นพูดยงขำนะครับยงขำถ้าไปมณฑลไปอะไรชาวบ้านคนก็ปฏิเสธได้ครับตอนแรกนึกว่าจะไม่มีเพื่อนก็ยังมีเหมือนเดิมเฮ้ยเขาบอกว่าวงเราทำให้เกิดเพื่อนอันนี้ไม่จริงไม่จริงเลยมากเป็นผมเคยมีเพื่อนเยอะมากเลยในวงเล่าครับผมพอเรามีปัญหาหายหมดเลยไม่เหลือแม้แต่คนเดียวหายหมดเลย นะครับปรัชญาในวงเล่าวิชาในวงเล่าใช้ล้วนใช้ไม่ได้ครับผมวิจัยมาตั้งแต่อายุ17ครับผมผมเข้าวงการนี่มาอายุ17วงการเล่าเข้ามาตั้งอายุ17อายุ17ครับผมตั้งยังอยู่มัธยมครับผมปัจจุบันเนี้ย43ก็กี่ปีอ่ะครับผมตอนนี้ลาออกแล้วลาออกจากวงการแล้วถอนหุ้นจากสรรพสามิตเรียบร้อยได้จ่ายภาษีพันตำรวจโทพระครับได้อบรมผู้ใต้บังคับบัญชายังไงว่าเฮ้ยนายเคยเป็นมาแล้วเฮ้ยไม่ดียกตัวเราอ่ะเราตัวเราเป็นแบบอย่างครับไม่เอาตัวเราเป็นอุทาหรณ์ครับใครก็ไม่เชื่อหรอกว่าผมเฮ้ยจริงเหรอจริงคือคนเราเนี่ยเขาผิดไม่เขาผิดบ้างถูกบ้างเนี่ยอย่าไปว่าเขาครับมันมีหมดหรอกครับไม่มีใครไม่เคยทำความผิดหรอกครับครับผมก็เคยผ่านมาพวกนี้ครับวันหนึ่งแก้ได้ยังแก้ไม่ถึงก็แก้ไปเรื่อยๆครับผมเหมือนศีล5เนี่ยครับวันนี้ทำไม่ได้พรุ่งนี้ก็ทำใหม่ก็ไม่ได้ไปเสียหายแต่ตั้งใจทำก็ดีแล้วล่ะนะครับนะแค่5ข้อเองไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ละเมิดรูปเดียวกันเดินไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเนี่ยแล้วก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์สุราเนี่ย5อย่างเนี่ยครับผมวันนี้ทำไม่ได้พรุ่งนี้ก็ทำใหม่เขาจะรู้ว่าพระพุทธองค์ให้เอามาฝึกครับผมไม่ได้มาถือแข่งกันนะครับพันตำรวจโทพระครับหลังจากเป็นพระแล้วเนี่ยเพื่อนแซวไหมมีทุกวันไม่ว่าเพื่อนหรอกทุกคนเจอก็ตลกโปกฮาไปสร้างรอยยิ้มครับผมมันก็ดีครับบางทีเป็นระงับเหตุเนี่ยเขากำลังทะเลาะกันเนี่ยพอเราบอกสวัสดีครับผมสมัยก่อนร้อยตำรวจครับผมร้อยตำรวจพระธรรมสอนครับเขาก็จะฮะชื่ออะไรนะเขาก็เลิกทะเลาะกันแสดงว่านี่ผมไม่ได้ไปเปลี่ยนที่สำนักไหนนะครับผมเปลี่ยนเพราะใจผมไปเองการไปเปลี่ยนชื่อไม่ต้องไปเสียตังค์นะครับครับ
ชอบชื่อไหนอะไรเงี้ยไปเอาเลยหรือไม่เปลี่ยนก็จะดีเพราะอะไรไหมผมเนี่ยไปไหนก็ต้องถือเอกสารเยอะเสมอครับไม่เปลี่ยนชื่อครับไปแล้วถ้าลืมกี่ตีรถกลับมาใหม่นะเปลี่ยนแต่อยากให้เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนนิสัยพฤติกรรมนิสัยได้ผลแน่นอนได้ผลแน่นอนครับผมชื่อเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้แต่พูดถึงถ้าอยากเปลี่ยนเนี่ยไม่ต้องไปเสียเงิน500 3,000 30,000 กับหมอดูไม่ต้องเลยเชื่อผมไม่ไปหาสักคนเลยครับเปลี่ยนด้วยตัวเองนะครับนึกอยากจะชื่อนี้ก็ชื่อนี้ไปวัดเขาว่าไงเนี่ยไปวัดเขาว่าไงครับเขาเหมือนเดิมก็มาแซวเล่นไปโอ้ยพระมาแล้วใช่แล้วพระชั้นธรรมประมาณนี่พระชั้นธรรมพระชั้นธรรมพระธรรมธรรมสอนพระธรรมสอนชั้นธรรมครับผมเอาเรียกเรายิ้มได้ครับผมเสียงหัวเราะครับผมนี่นะครับแวะไปเยี่ยมเยียนกันได้นะครับไม่ต้องไปไม่ต้องเอาข้อไม่ต้องไปในฐานะผู้ต้องหานะครับไปสบายๆนะไปในฐานะต้อนรับครับอยู่ปากธงชัยครับสน.ปากธงชัยนะครับที่นี่เขาจะเรียกสภ.สภ.กรุงเทพบ้านผมก็เรียกสน.ล้วนแต่รับใช้ประชาชนครับคุณพระครับท่านอยู่ท่านเป็นคนที่ไหนครับผมเดิมทีผมคนสุพรรณครับอำเภออะไรหนองยะไซติดเนอร์ฝึกหายเนอมาตั้งนานแล้วเพราะว่าเพื่อนล้อก็เลยฝึกแต่ว่าเนอเหมือนเดิมเนอตอนไปอยู่บ้านเราครับผมก็ปัจจุบันนี้ก็มานี่ก็ชาวโคราชครับผมได้โคราชไหมโคราชไม่ได้ไม่ได้ภาษาโคราชอีกไม่ได้เมียโคราชก็ไม่ได้เพราะมีเมียแล้วไม่ได้นี่นะครับต้องถือสันโดษต้องถือสันโดษพอใจในคู่ครองครับผมตำรวจที่เมาอยู่นะครับดูนะครับคุณพระชั้นธรรมด้วยชั้นธรรมก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ